้วฝ่าเอ๋ยฝ่าห้องหอนเลาะสี่มุมและแถวหน้าดุนแก้วกำเป็นอู่อารยธรรมเมืองจำปาสีตะกี้ก่อนมีพุทธสถูปคูนครบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์ไทยหน่อพุทโธเป็นสายส่งศาสนาสัทธรรมละนานอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะการังกัลโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิละอภิเตจิระจัมปาสีนัคคะเรจัมปาสีนัคคะเรสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะสาลีลิกธาตุสาลีลิกธาตุนาตุนะนามังนาตุนะนามังนัคคละถาเนวะนัคคละถาเนวะมหาสารคามังมหาสารคามังนัคคละสีมังนัคระสีนางปัจจุบันนันจะปัจจุบันนันจะศิลสานมามะศิลสานมามะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมนมัสการขอนอบน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเล่ากันว่าซึ่งเล่ากันว่าประดิษฐานอยู่ประดิษฐานอยู่ณนครจำปาสีณนครจำปาสีในปางอดีตในปางอดีตแล้วกลับกลายมาเป็นที่ตั้งแล้วกลับกลายมาเป็นที่ตั้งเมืองนาดูนเมืองนาดูนเขตจังหวัดมหาสารคามเขตจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันในปัจจุบันด้วยเสียงก้าวด้วยเสียงก้าวไปนะครับจะเป็นการเวียนเทียนนะครับทำทักษิณาวัตรครับ3รอบครับซึ่งวันนี้ท่านประธานนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับชาวจังหวัดมหาสารคามจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมในงานพระบรมธาตุนาดูนคู่ฟ้านครมหาสารคามครับเวียนเทียนธรรมทักษิณาวัตรนะครับในวันวิสาขบูชาในวันนี้ครับรอบแรกจะเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณนะครับรอบที่2จะเป็นการรำลึก
ถึงพระธรรมคุณนะครับและรอบที่3นะครับจะเป็นการรำลึกถึงพระสังฆคุณนะครับอนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านอำนวยปฏิเสธด้านหน้าเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับผมและขอเรียนเชิญพ่อเมืองมหาสารคามครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับท่านชยวุฒิจันทร์ครับกล่าวรายงานครับกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนพนักท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอำนวยปฏิเสธที่เคารพยิ่งกระผมนายชยวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพพระบรมธาตุนาดูลซึ่งในปี2558นอกจากจะเป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดมหาสารคาม150ปีแล้วยังเป็นโอกาสที่ครบรอบ30ปีแห่งการก่อสร้างองค์พระบรมธาตุนาดูลอีกด้วยในการนี้จังหวัดมหาสารคามได้ตระหนักถึงทุนทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดที่สั่งสมสืบสารและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า150ปีการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพเรื่องพระบรมธาตุนาดูลคู่ฟ้านครมหาสารคามโดยได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในการแสดงนี้มุ่งนำเสนอการบูรณาการขนบจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตอัตลักษณ์ของชาวมหาสารคามในรูปแบบของการแสดงศิลปะร่วมสมัยเพื่อกระตุ้นส่งเสริมทำนุบำรุงสร้างจิตสำนึกและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้ชาวมหาสารคามได้เรียนรู้เข้าใจเข้าถึงและรักบ้านเกิดเมืองนอนโดยอาศัยรูปแบบศิลปะการแสดงเป็นสื่อกลางซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมพันธกิจนโยบายและแผนการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพพระบรมธาตุนาดูลเฉลิมฉลอง150ปีมหาสารคามเรื่องพระบรมธาตุนาดูลคู่ฟ้านครมหาสารคามในลำดับนี้ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามท่านอัยการจังหวัดมหาสารคามท่านรองผู้อัยการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการมหาสารคามและผู้นำองค์กรท้องถิ่นที่เคารพทั้งหลายครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการประกอบพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันวิสาขบูชาในวันนี้เป็นวันที่เราชาวมหาสารคามมีความภาคภูมิใจที่เราได้มีการพัฒนามาเป็นเวลา150ปีและใน150ปีนั้นเป็น150ปีของการสร้างสมวัฒนธรรมของการสร้างสมสิ่งที่ดีงามของการสร้างสมความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศไทยของเรากับแล้วก็ในโอกาสที่เป็นมหามงคลในวันนี้ก็เป็นวันที่เราชาวพุทธศาสนาทุกท่านจะได้น้อมจิตน้อมใจกันระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ในโอกาสที่เราจะได้จัดงานแสดงแสงสีเสียงที่แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์และก็การพัฒนามาของนครจำปาศรีและก็ของพระบรมธาตุนาดูลรวมทั้งจังหวัดมหาสารคามในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรามีความรักมีความเทิดทูนในท้องถิ่นของเราเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้วันอันเป็นมงคลนี้ผมก็ขอถือโอกาสนี้เปิด
การแสดงแสงสีเสียงเรื่องพระบรมธาตุนาดูนผู้ฟ้านครามหาสารคามณบัดนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านนายกปฏิเสธครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับตีกลองเพื่อเปิดการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพพระบรมธาตุนาดูนเฉลิมฉลอง150ปีมหาสารคามอย่างเป็นทางการนะครับในการแสดงพระบรมธาตุนาดูนคู่ฟ้านครามหาสารคามครับการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพพระบรมธาตุนาดูนเฉลิมฉลอง150ปีมหาสารคามพระธาตุนาดูนคู่ฟ้านครามหาสารคามเริ่มต้นขึ้นแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับอลังการมากเลยทีเดียวนะครับนะครับด้านหน้าเลยครับทางผู้แทนของนักแสดงจะมอบช่อดอกไม้เป็นการต้อนรับท่านประธานนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมของจังหวัดมหาสารคามเป็นเกียรติอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับและขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับนี่ผู้แทนนักแสดงนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยทีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพอย่างอลังการแน่นอนขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากครับนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนเชิญเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันครับเรียนเชิญครับแสดงแสงสีเสียงพระบรมธาตุนาดูนคู่ฟ้านครามหาสารคามได้เลยครับฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องหอนเลาะสีมูดและแถวหน้าดูนแก้วกำเป็นอู่อารยธรรมเมืองจำปาสีตะกี้ก่อนมีพุทธสถูปคูนครบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์ไทยต่อพุทโธเป็นสายส่งศาสนาศาสนาธรรมละนานอ
้อนอดีตกาลกว่า 1,300 ปีสายเลือดขัตติยาผู้เป็นราชนัดดาของพระเจ้าติเสนแห่งเมืองเชษบุรีหรือเมืองจำปาสักในปัจจุบันได้กรีธาไพ่ผลข้ามแม่น้ำโขงเพื่อมองหาทำเลสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่เมื่อมาถึงณทุ่งริมทานใจกลางแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบใหญ่ล่อเลี้ยงแผ่นดินให้ชุ่มฉ่ำเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะที่จะสร้างเมืองขึ้นใหม่ณดินแดนแห่งนี้ซึ่งมีต้นจำปาดอกสีขาวบานสะพรั่งงดงามไปทั่วแผ่นดินจึงเรียกถิ่นฐานบ้านเมืองใหม่นี้ว่านครจำปาสีพร้อมสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้ายศวรมันราชโดยมีพระนางยศรัศมีเป็นพระมเหสีคู่บัลลังก์บ้านเมืองรุ่งเรืองไร่ฟ้าประชาอิ่มเอมเปรมใจไปทั่วแผ่นดินThank you.
ครจำปาสีรุ่งเรืองยาวนานด้วยความสงบสุขมีกษัตริย์ขึ้นครองราชอีกหลายพระองค์ทรงขยายอาณาจักรกว้างไกลเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและด้านศาสนาในห่วงเวลาของศาสนาพุทธและพราหมณ์แผ่อำนาจความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้มีการสร้างศาสนสถานเพื่อสักการะบูชาทั้งในทางศาสนาพราหมณ์และพุทธไว้มากมายล่วงสู่รัชสมัยของพระเจ้าศรีชัยวรมันพระองค์ทรงมีจิตศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาได้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ในนครจำปาสีและทรงสร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานทั้งยังโปรดให้เจ้าหัวเมืองใหญ่น้อยซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาจัดสร้างพระพิมพ์ดินเผาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุนครจำปาสีจึงเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆในภูมิภาคนี้และเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองไพร่ฟ้าประชาร่มเย็น